ครับท่านผู้ชมเราพบกันเช่นเคยครับกับ Super Fast Smart Moving นะครับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวมาให้ชมกันอัดแน่นเช่นเคยครับไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับช่วงที่หลายท่านรอคอยครับเที่ยวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเราไปปราบพยศเจ้าหมียักษ์กันนะครับเป็น Toyota Land Cruiser VX 80นะครับจากสำนัก VP 4x4 Center ไปพบกันเลยครับในช่วง Smart Action ช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานีไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลกบันไดข้างอัจฉริยะ e-board ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางเปลวแดดนะครับนัดรถพิเศษไว้อยู่คันหนึ่งครับมาจากสำนัก VVP 4x4 Center นะครับเป็นเจ้าหมียักษ์ใหญ่ประจำร้านเลยครับรถคันนี้เป็น Toyota Land Cruiser VX 80นะครับที่ได้รับการตกแต่งไว้มากมายก็นอกจากเพิ่มสัตนะให้รถแล้วนะครับยังขนอุปกรณ์ตกแต่งไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมรวมทั้งลูกค้าได้ชื่นชมอีกด้วยแล้ววันนี้ครับแขกพิเศษของเราครับมาดูครับว่าเขาคือใครนี่คนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับคุณน็อตครับนายช่างใหญ่แห่ง VP 4x4 Center นะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายพิรยุทธ์นะครับชื่อเล่นชื่อน็อตครับเป็นฝ่ายติดตั้งอยู่บริษัท VP 4x4 ครับผมท่านใดที่แวะเข้าไปในสำนัก VP ได้เจอคุณน็อตแน่นอนนะครับวันนี้พาเจ้าหมียักษ์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าแล้วเห็นอุปกรณ์ตกแต่งไว้เพียบขนาดนี้ผมขอไปลองขับก่อนดีกว่าได้เลยครับผมขอลองหน่อยนะได้ครับไปกันเลยครับครับผมรถประเภทนี้นะฮะไม่ทราบว่าทางสำนัก VP นี่มีเยอะไหมครับลูกค้าก็รถถ้าเป็นรถโชว์ทั้งหมดที่ร้านเรามีเยอะครับ20กว่าคันได้เฉพาะรถโชว์นะครับเฉพาะรถโชว์คือรถของร้านใช่ครับผมทำไมต้องมีเยอะแยะขนาดนั้นล่ะครับก็เราขายอุปกรณ์ตกแต่งนะอยากให้ลูกค้าเห็นสินค้าที่เราติดตั้งไปแล้วเป็นหน้าตาแบบไหนนึกว่าเจ้าสำนักตังเหลือ ใจรักด้วยครับอาจจะเป็นที่ใจรักด้วยครับก็เลยมีรถเป็นจำนวนเยอะก็เห็นอุปกรณ์ในร้านก็เยอะมากเยอะมากครับเราก็สรรหามาจากทั่วทุกมุมโลกครับผมมาอยู่ที่นี่ที่เดียวก็เลยต้องเตรียมรถไว้แล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าดูด้วยว่างั้นไว้ให้ลูกค้าดูด้วยไว้ให้ลูกค้าลองขับได้ด้วยครับผมครับเราก็จะมีรถพวกรถตลาดรถทั่วไปอัปเกรดช่วงล่างให้มันขับดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นอย่างเงี้ยครับก็มีคือผ่านการทดสอบผ่านการออกแบบมาเรียบร้อยแล้วใช่นะฮะติดตั้งได้เลยตรงรุ่นแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์โอ้เยอะครับอะเซสซอรี่ต่างๆชุดจับจักรยานชุดแคมปิ้งอะไรเงี้ยครับอ๋อสำหรับรถมีจำหน่ายสำหรับรถโฟร์วีลได้โดยเฉพาะใช่ครับโฟร์วีลได้รถบางรุ่นครับรถเก่งบางรุ่นเราก็สามารถทำได้แล้วชุดแต่งสมรรถนะของคันนี้เราเน้นไปที่ก
การทำงานแบบไหนครับการขับขี่แบบไหนก็ถ้าเป็นคันนี้เลยส่วนมากเราเป็นอุปกรณ์ที่เราใส่โชว์ครับฮะคือของอะไรมีแล้วก็จับใส่โชว์ลูกค้าอ๋อส่วนใหญ่เป็นโชว์ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขับอยู่แล้วด้วยก็ไม่ใช้งานจริงเท่าไหร่ใช่ครับใช่ไหมฮะแต่แลนด์โรเวอร์ทั่วไปทำง่ายครับโชค4ตัวสปริง4ตัวก็จบละในตระกูลของแลนด์โรเวอร์ลูกค้าจะเพิ่มเติมกันชนหรืออะไรเงี้ยก็สุดที่ลูกค้าต้องการนะครับผมนี่ขนาดมีอะไรก็ใส่เพื่อโชว์นะครับใช่สมรรถนะยังดูออกมาดีมากคือขับไปเจอหลุมเจอบ่อนี่แบบไม่ต้องหยุดครับไม่ต้องหยุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบว่าแค่คิดว่าปลอดภัยพอแล้วใช่ยังไงรถก็ไปได้ครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างถึงได้ขับได้ดีขนาดนี้ได้ครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปทดลองขับกันมาแล้วนะครับก็ได้ถึงพัฒนาที่ยอดเยี่ยมของรถนี่ก็ดีอยู่แล้วตรงนี้นะฮะเจอเพิ่มพัฒนาเข้าไปอีกตอนนี้ฝากคุณน็อตดีกว่าว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับที่ทำให้พัฒนามันมากมายขนาดนี้นะครับเอาแรกๆก่อนพวกชุดปกป้องใช่ครับชุดปกป้องตัวนี้ก็จะเป็นของ ARB นะครับตรงรุ่นมีกันชนหน้าเป็นบูบาใช่นะฮะมีไซส์เลียวไซส์เลียวปกป้องด้านข้างใช่ครับก็จะมียาวไปถึงกันชนหลังเลยสามารถห้อยยางอะไหล่ได้และถังน้ำมันนะครับเป็นตรงรุ่นของมันครับทีนี้บนกันชนหน้าเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปอีกใช่อะไรบ้างครับก็จะมีที่สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นวินฮะตอนนี้เราใช้เป็นวินตัวใหญ่ของวอนใช่เป็นของวอนครับเป็น M 15,000ครับเป็นรหัสของมันแล้วก็คือกำลังชักลากไปถึง 15,000 ปอนด์ใช่โอเคครับผมแล้วก็จะมีพวกไฟส่องแสงระหว่างอะครับเป็นยี่ห้อของไลฟ์ฟอร์สนะครับไลฟ์ฟอร์สนี่สีฟ้าเหรอครับไลฟ์ฟอร์สสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ครับเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับผมอากาศนี่เปลี่ยนได้อีกใช่นะครับแล้วก็จะเป็นด้านบนก็จะเป็นแผง LED ที่กำลังนิยมกันนะตอนนี้ครับผมท่านผู้ชมสังเกตนะครับแผง LED ข้างบนนี่โค้งตามกันชนเลยด้วยใช่ครับไม่ได้ตรงๆนะฮะโค้งสวยงามทีเดียวครับแล้วติดตั้งได้เลยไม่ต้องเจาะครับก็มีขายึดของวอนเหมือนกันจะมาลัดได้ให้ตรงนี้นะครับสามารถติดตั้งได้เลยครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปใช่นะครับสีสันแปลกๆคันนี้ยังไงฮะคุณน็อตก็คันนี้พ่นเป็นสีลาย X ครับทั้งคันลาย X เพื่อใช่เป็นปกป้องกันริ้วรอยครับจะทนต่อแรงกระแทกและรอยเป็นสีด้านด้วยใช่เป็นสีด้านแล้วก็อาจจะมีเท็กเจอร์ขรุขระนิดนึงนะครับใช่ครับต่อไปครับอันนี้ดีกว่าครับน็อตนี่ที่ขาดไม่ได้ใช่สโนว์เกิลก็จะเป็นตรงรุ่นของเขาครับเป็นซาฟารีสโนว์เกิลนะฮะถูกพ่นสีเดียวกันด้วยนะฮะพ่นเดียวกันเลยครับเนียนกันไปเลยครับผมเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันเลยนะฮะแหลกหลังคาอันนี้ใหญ่มากใหญ่มันเป็นไซส์พิเศษเหรอฮะไซส์เป็นของแลนด์ครูเซอร์เลยครับเขาจะมีขนาดความยาวแล้วแต่รถแต่ละรุ่นนะครับความเหมาะสมก็คือตรงรุ่นใช่นะอันนี้ของแลนด์ครูเซอร์80โดยเฉพาะนะฮะยี่ห้ออะไรครับแหลกตัวนี้เป็น ARB เหมือนกันครับ ARB ใช่ฮะพ่นสีเช่นเดียวกันใช่ครับข้างบนนี่แปลกๆนี่อะไรครับนี่เป็นกระเป๋าเดินทางครับกันน้ำกันฝุ่นอะไรเงี้ยครับสำหรับของสำคัญที่ลูกค้ากลัวน้ำเข้าเพราะภายในจะพื้นที่จะน้อยแล้วครับและอันนี้คือท้ายใหญ่สุดใหญ่สุดครับผมก็พอดีกันแหละกันนี้นะครับใช่พอดีเหลือที่อีกหน่อยครับผมนะครับดูแล้วก็น่าจะปกป้องได้ดีทีเดียวไลโน่แหลกไลโน่แหลกครับของไลโน่แหลกเมื่อกี้พูดถึงด้านหลังใช่ไหมครับครับผมกันชนเพิ่มเข้ามาแล้วครับตัวนี้เป็นยังไงฮะกันชนตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นกันชนตรงรุ่นของเขาเหมือนกันจะเปิดได้ทั้ง2ด้านนะเป็นสวิงยางอะไหล่ ARB ใช่ ARB เหมือนกันสามารถบรรจุถังน้ำมันหรือถังน้ำดื่มได้เปิดยังไงครับสวิงสองข้างอ๋อก็ไม่ยากเขาจะมีตัวล็อกของเขาอยู่ด้านนี้เปิดใช้ได้เลยเปิดเลยฮะเปิดเลยฮะนี่นะครับจะเปิดลักษณะอย่างนี้สองข้างเลยอ๋อง่ายนิดเดียวใช่มีโช๊คค้ำให้ด้วยใช่ครับนะครับอ๋อง่ายเลยอันนี้ก็เปิดฝาท้ายได้แล้วใช่ครับเราปิดก็น่าจะดันเข้าไปเฉยใช่ครับปิดก็ดันไปเฉยโอ้ยหมดแรงออกแรงแค่นี้เองเรียบร้อย
อันนี้เป็นชุดของ ARB เขาเลย ARB เลยครับเป็นตรงรุ่น ARB เลย ARB จะออกแบบดีไซน์รถแต่ละรุ่นละรุ่นนะครับครับเฉพาะรุ่นใครรุ่นมันแล้วก็เสื้อ80โดยเฉพาะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ใช่เป็นชุดลากเรือก็คือใช้ลากเทเลอร์ทั่วไปได้หมดใช้ลากเทเลอร์หรือบางทีลูกค้าเขาจะเป็นใช้เป็นตัวจัดจักรยานแทนก็ได้ครับแขวนยางจักรยานก็คือเขาจะมีเมาส์ตรงนี้ให้ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนชุดตรงนี้เอาใช่ครับผมอะไรประสงค์ครับให้ได้หมดก็น่าจะครบถ้วนของด้านชุดปกป้องแล้วก็ชุดที่ช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันครับครับก็มาถึงช่วงล่างครับผมได้ยินว่าคันนี้เป็นรถเด็ดแล้วยังช่วงล่างเด็ดอีกใช่เป็นความร่วมมือระหว่าง VVP 4x4ที่ใช้อุปกรณ์ของ VVP ครับผมแต่ว่าฝีมือแล้วเป็นของใครครับเป็นของ 4x4x4 ครับปทุมธานีครับนั่นแหละครับอาจารย์ใหญ่จัดการดัดแต่งช่วงล่างให้ครับผมสูงมากครับคันนี้สักกี่นิ้วเขาจากเดิมคันนี้ประมาณ10นิ้วครับวาง10นิ้วครับท่านผู้ชมครับผมสูงมากนะครับทีนี้การดัดแปลงช่วงล่างเนี่ยเอาด้านหลังก่อนแล้วกันนะอยู่ตรงนี้ทำอะไรไปบ้างกับด้านหลังก็แลนด์คูเซอร์นี้มันเป็นรถตลาดอยู่แล้วครับ คือทำกันเยอะมากก็จะมีพวกอาร์มปรับองศาแล้วก็คันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราเบิ้ลโชคเข้าไปครับอ๋อฮะไอพวกอาร์มเนี่ยถูกสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่ทำหลังครับครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าปกติจะเส้นเล็กกว่านี้เนาะใช่เล็กกว่านี้แล้วก็สั้นครับพอเรายกสูงขึ้นมาก็จะใช้งานไม่ได้อ๋อในเมื่อองศาเพิ่มขึ้นก็ต้องยืดขยับขึ้นใช่ครับแต่ว่าคือเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับท่านผู้ชมใช่สร้างใหม่หมดสร้างใหม่หมดครับนะครับเห็นปรับเกียร์ได้ด้วยใช่ปรับเกียร์ได้ด้วยแล้วแต่ความสูงของรถแต่ละคันสูงกว่านี้แล้วก็ปรับให้มันยาวได้หรือว่าถ้าเตี้ยกว่านี้ก็ปรับให้สั้นลงได้ใช่ในขณะที่ของสแตนดาร์ดปรับไม่ได้ไม่ได้เลยมันตายเป็นอยู่แค่นั้นใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนที่ต้องถูกกำหนดให้สูงขึ้นเนี่ยก็คือเต้ารับอาร์มใช่ถูกไหมฮะถูกสร้างขึ้นใหม่ใช่ครับผมแล้วก็จะมีสปริงที่มันยาวสปริงก็ยาวขึ้นใช่ทีนี้เบ้าสปริงยังเป็นเดิมอยู่ไหมฮะเป็นตำแหน่งเดิมอยู่ไหมเป็นตำแหน่งเดิมครับผมอ๋อแหน่งเดิมใช่ไหมฮะครับผมแล้วสปริงนี่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะต้องเปลี่ยนเพราะมันสูงขึ้นใช่ใช้ของอะไรครับเราใช้เป็นของโอแมนอีมูครับโอแมนอีมูปกติจะสีเทาๆเนาะปกติถ้าเป็นออริจินอลของเขาจะเป็นสีดำอยู่แล้วครับอ๋อเหรอฮะครับผมแล้วก็เห็นโชคใช่คิงโชคของเราใช้ของคิงครับผมครับคิงออฟโรดเป็นของอเมริกาอันนี้เป็นซับแทงด้วยซับแทงครับปรับได้22ระดับปรับได้ด้วยคือความนุ่มอ่อนใช่ปรับความหนืดครับผมแล้วก็ตามสภาพใช่ถนนที่เราใช้แล้วก็ถูกเบิ้ลขึ้นมาอีก1ตัวอีก1ตัวครับเป็นข้างละ2ตัวนะครับท่านผู้ชมใช่ครับนะฮะมันช่วยอะไรได้เยอะมั้ยฮะหลังจากที่เบิ้ลเข้ามาแล้วเนี่ยก็รถพวกนี้มันเราเสริมสมรรถนะเข้าไปน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเยอะครับครับถ้าโชค2ตัวก็จะรับน้ำหนักได้ดีกว่า1ตัวครับผมก็คือเรื่องน้ำหนักใช่ไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดเนี่ยมันมีตำแหน่งโชคอยู่ตำแหน่งเดียวใช่เบิ้ลอีกตัวก็ต้องสร้างหูขึ้นใหม่ทั้งหมดใช่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่อ๋อครับผมก็คือทางอาจารย์ใหญ่จัดการให้ใช่จัดการให้เลยตำแหน่งก็ต้องคำนวณให้ถูกต้องนะครับใช่ครับมีการคำนวณองศาเผาองศาวางโชคเนี้ยครับว่าจะติดอะไรหรือเปล่าด้านล่างก็ต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันครับผมแล้วก็แพนฮาร์ดรอดหรือที่เราเรียกว่าปังอาใช่ปังอาตัวนี้ก็ปรับเกียร์เหมือนกันปรับเกียร์สร้างใหม่เหมือนกันครับผมนะครับท้ายก็น่าจะเท่านี้เนาะใช่เพราะว่ามันไม่มีจุดหมุนมันไม่ค่อยมีชิ้นส่วนมากนะดูด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าน่าจะเยอะฮะใช่ไหมจัดใหญ่เลยด้านหน้าด้านหน้าก็เหมือนกันครับโชคก็จะเป็นคิงเหมือนกันครับฮะเบิ้ลโชคเหมือนกันเบิ้ลโชคเหมือนกันฮะด้านหน้าครับผมก็คล้ายๆกันก็คือสร้างหูโชคบนล่างขึ้นมาใหม่ใช่ใช่แต่ตำแหน่งเดิมก็ยังใช้อยู่ครับผมนะครับแล้วก็มีอะไรครับที่ถูกดัดแปลงสร้างขึ้นใหม่ก็รถพวกนี้ทุ่งสูงเนี่ยครับมันต้องทาง44ก็สกีดเทากีดเทาเพื่อปรับองศาให้องศามันไม่ชันไม่งัดอย่างเงี้ยครับกีดเทานี่กีดบริเวณไหนครับในกะโหลกมันนะครับตรงกะโหลกมันอ๋อครับฮะเพื่อให้องศามันกลับเหมือนเดิมไม่งั้นขับจะไม่ดีครับก็คือกระโหลกนี่ขึ้นไปรับกับเทากลางถูกไหมฮะใช่ครับรถสูงขึ้นแล้วก็ต้องปรับองศาให้เทากลางแหงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นท
ที่44ทำให้ครับทั้งหมดครับครับแล้วก็เห็นมีชกกันสะบัดใช่กันสะบัดเราใช้เป็นโอแมนีมูครับโอแมนีเป็นเบิ้ลเป็น2ตัวเหมือนกันนะครับเออแล้วที่คันชักคันส่งก็ต้องทำใหม่ไหมครับทำใหม่หมดเลยอ๋อใหม่หมดเลยนะทั้งจุดยึดทั้งตัวคันอาร์มเองจุดยึดยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นเปลี่ยนปังอาร์ตัวนี้ก็เป็นของ44เลยเนี่ยครับโอ้ใช่ปั๊มขึ้นมาเลยครับใช่44คูณ4นะครับแล้วก็เป็นพวกปรับเกลียวทั้งหมดนะครับครับสามารถปรับเกลียวได้หมดใช่ตามระยะก็แล้วก็มีอาร์มหน้ายังเป็นชิ้นเดิมชิ้นเดิมครับแต่เราใช้เป็นบูทของซูเปอร์โปรปรับองศาครับเป็นบูทปรับองศาใช่เยื้องศูนย์เยื้องศูนย์ใช่ครับผมของซูเปอร์โปรนะครับครับผมแล้วก็กันโครงกันโครงก็มีการต่อให้มันยาวลงมาขึ้นนะครับเพราะรถเราสูงขึ้นกันโครงแล้วก็ขายืดของเดิมใช่ครับขายืดอ๋อจะใช้เส้นกันโครงเหมือนเดิมใช่ครับผมขอยืดเรื่องต่อตามความสูงขึ้นไปใช่ครับนะฮะสปริงคอยสปริงโอแมนเช่นเดียวกันครับผมอ๋อชุดเดียวกับข้างหลังนะครับผมเหมือนกันล้อกับยางดูสวยงามทีเดียวครับครับผมล้อที่เป็นของอะไรอะฮะอันนี้เราใช้เป็นของยี่ห้อเวลนะครับเป็นสินค้าของอเมริกาเป็นล้อฟอร์ดนะครับขนาดละครับขนาดเป็นขอบ17นะครับกว้าง10นิ้วหน้ากว้าง10นิ้วครับผมและยางลายสวยๆนี้คุ้นๆฮะฮะของอะไรเอ่ยเป็นของซูเปอร์สแวมเปอร์ครับเป็นลายชื่อลายมันจะชื่อไอล็อกอะครับก็ขนาดจะเป็น39นะครับคูณ 13.5 ขอบ17นะครับผมรับกันดีกับล้อพอดีใช่ด้วยความสูงของรถด้วยฮะความเหมาะสมของยางความสูงของรถเนี่ยที่ถูกสร้างให้สูงขึ้นมานี่ก็เพื่อรับกับยางใช่ครับใช่ไหมฮะให้มันแมทกันให้มันแมทกันให้มันเข้ากับซุ้มล้ออะไรได้พอดีครับผมต้องสวยงามด้วยได้แล้วก็ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมนะครับน่าทางจะแพงตรงนี้ก็เอาเรื่องอยู่ครับได้เลือกอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่คุณภาพก็คงจะตามราคาแหละครับครับผมครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเจ้าหมียักษ์ VX80 คันนี้นะครับที่ได้คุณน็อตนายช่างใหญ่จาก VVP 4x4 Center มาแนะนำให้ฟังกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้คงต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะจากกันนะครับผมมีของขวัญให้น็อตด้วยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ 100% จากไฮโดรซินนะครับมอบให้คุณน็อตไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับในช่วง Smart Action นี้จะมีรถอะไรดีๆให้ชมกันอย่าลืมติดตามครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ